การสนทนารับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.วันนี้นะคะผู้เข้าร่วมสนทนาส่วนใหญ่เป็นห่วงเรื่องของผู้ตรวจการเลือกตั้งที่กกต.นั้นบัญญัติขึ้นมาใหม่ค่ะเช่นเดียวกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะนายสมชายศรีสุทธิยากรก็แสดงความเป็นห่วงถึงเรื่องนี้เช่นกันค่ะว่าในอนาคตนั้นอาจเป็นปัญหาในทางปฏิบัติการการสัมมนารับฟังความเห็นจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.วันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพรรคการเมืองและสมาชิกสนช.และสปท.ขณะที่กกต.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักกับส่งเพียงบุคคลที่อยู่ในระดับปฏิบัติงานของสำนักงานกกต.เท่านั้นแต่กรรมการทั้ง5คนไม่ได้เข้าร่วมงานสัมมนานายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกกต.ได้กล่าวระหว่างการเปิดงานสัมมนาว่ากกต.ได้เพิ่มอำนาจให้กกต.ตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้งและทำงานเชิงรุกมากขึ้นขณะเดียวกันได้ปรับเพิ่มเงินพิเศษต่างๆเพื่อให้กกต.อยู่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีและสอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นส่วนการกำหนดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งมาทำหน้าที่แทนกกต.จังหวัดนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งให้มากขึ้นไม่ให้เกิดข้อครหาว่าถูกการเมืองแทรกแซงเหมือนที่ผ่านมาพรรคการเมืองพรรคหนึ่งถูกยิงที่ปัตตานีแต่ถ้าจะมีวิธีไหนที่จะทำให้มันไม่เกิดฝังรากหรือเกิดอิทธิพลอย่างน้อยที่สุดตัวกกต.กดมือไม้ของกกต.จะได้ไม่ถูกกล่าวหาโดยผู้เข้าร่วมงานเสวนาส่วนใหญ่ยังกังวลว่าการทำงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งในอนาคตอาจเกิดปัญหาได้เพราะเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนและเมื่อไม่ใช้คนในพื้นที่มาทำงานอาจไม่เข้าใจปัญหาของแต่ละจังหวัดได้ขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ที่แม้ไม่ได้มาร่วมเวทีสัมมนาแต่ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัววิจารณ์ประเด็นนี้อย่างรุนแรงว่าการตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งมาทำหน้าที่แทนกกต.จังหวัดไม่ตอบโจทย์เรื่องการป้องกันการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองผู้ตรวจการเลือกตั้งมาทำหน้าที่เพียงระยะสั้นๆช่วงมีการเลือกตั้งเท่านั้นถึงยิ่งง่ายต่อการที่ฝ่ายการเมืองจะซื้อตัวให้สนับสนุนฝ่ายของตนเองพร้อมระบุด้วยว่ากกต.ไม่ได้เป็นคนใช้กฎหมายหากในอนาคตไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุจริตเลือกตั้งได้ให้ไปโทษกกต.นอกจากนี้ตัวแทนพรรคการเมืองยังแสดงความเห็นต่อร่างกฎหมายลูกกกต.อีกหลายประเด็นอาทิเรียกร้องให้ยุบกกต.ชุดปัจจุบันและตั้งชุดใหม่มาทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญใหม่และเห็นว่าการเลือกตั้งในต่างจังหวัดแก้ทุจริตยากเพราะคนในพื้นที่กลัวผู้มีอิทธิพลแม้จะเปลี่ยนมาเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งก็เชื่อว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ร่างคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญค่ะปรับแก้ไขเนื้อหาของพระราชบัญญัติกกต.และพรรคการเมืองเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จะส่งให้สนช.ทันทีค่ะเพื่อที่จะให้กฎหมายทั้ง2ฉบับนี้นะคะประกาศใช้ก่อนเนื่องจากว่ากกต.และพรรคการเมืองนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งค่ะเกตมณีแก้วผลึกรายงานข้อ1